มีผู้สมัครเข้ามาณปัจจุบันมากกว่า 7,000 คนแล้วและท้ายที่สุดก็ได้เป็นจำนวน137คนที่มาเข้าค่ายในเลเวล2ของเราจะต้องมีการทำกิจกรรมหลายๆอย่างก่อนที่จะเข้ามาทั้งในส่วนที่เป็นทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติมีการเรียนผ่าน AIAT MOOC มีการเข้า AI Lecture มีฝึกการปฏิบัติเนี่ยผ่านAI Hackathon แล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการทำคลิปวิดีโอด้วยดังนั้นก็มีหลายอย่างมากเลยนะครับซึ่งจะแตกต่างจากปีผ่านๆมาเพราะว่าบางปีเราเน้นเฉพาะทฤษฎีอย่างเดียวสำหรับการพัฒนาโครงการ Super AI Engineer ครั้งนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งประกอบด้วย2ส่วนก็คือหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนหรือบพค.กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.นั่นเองช่วงที่เป็นค่ายออนไซต์จะเป็นโจทย์ด้าน TP Map TP Map ก็คือเป็นระบบที่ Nextech ทำให้สภาพัฒน์วีคที่2ก็จะเป็นโจทย์ด้าน Image ก็จะมีพาร์ทเนอร์เรา2ที่ที่อนุเคราะห์ข้อมูลให้เรามาเล่นเป็นคณะแพทย์จุฬาอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นบริษัทเอกชนที่ชื่อ AppManเขาเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับพวก document image 2วีคสุดท้ายจะเป็นวีคที่เกี่ยวกับเรื่อง robotics จะมีพาร์ทเนอร์หลายๆส่วนทั้งจากบริษัทเอกชนแล้วก็จากทีมคิดไบรท์ที่เป็นอีกทีมหนึ่งของ Nextech ที่ทำตัวบอร์ดที่เอามาให้เล่นกันหนึ่งในเหตุผลที่เราเปลี่ยนโจทย์ทุกๆวีคเลยเนี่ยเพราะเราอยากให้ผู้ที่เข้าอบรมเนี่ยได้เคยเล่นกับโจทย์หลายๆแบบเพื่อที่ว่าเวลาไปทำงานจริงเขาจะได้พอรู้ว่าโจทย์มันมีประมาณไหนบ้างถ้าสมมติที่ทำงานอยากให้ทำโจทย์ด้านimage ต้องทำยังไงอยากให้ทำโจทย์ด้าน NLP ต้องทำยังไงก็คิดว่าจบค่ายนี้ไปเด็กๆน่าจะพร้อมระดับนึงเลยในการพัฒนา AI นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องนำคนที่อยู่ในสายวิทยาศาสตร์เท่านั้นหรือสายคอมพิวเตอร์สายเท่านั้นมาพัฒนาให้เป็น AI Super Engineer แต่เราสามารถที่จะใช้คนจากหลากหลายศาสตร์หลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะจบปริญญาตรีทางด้านใดนะครับก็สามารถที่จะมาเรียนรู้เทคโนโลยี AI แล้วก็โรบอติกต่างๆเหล่านี้ไปพร้อมๆกันผ่านกระบวนการเรียนที่หลากหลายรูปแบบครับเพราะทุกวันนี้การเรียนในห้องเรียนอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างเสมอไปหลายคนมีชีวิตที่เร่งรีบหลายคนมีเวลาว่างไม่ตรงกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีรูปแบบการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ครับหรือว่าการมาเรียนออนไซต์เข้าค่ายแบบอินเทนซีฟก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรรูปแบบ AI ในอนาคตได้โครงการนี้ครับมุ่งที่จะตอบโจทย์ในเรื่องเหล่านี้โดยตรงนั่นหมายความว่าเราพยายามที่จะนำคนที่สนใจด้าน AI ครับไม่ว่าพื้นฐานคุณจะเป็นอะไรคุณสามารถเข้ามาเรียนรู้และสามารถที่จะร่วมคิดโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาสิ่งที่คุณทำอยู่โดยใช้ AI เข้าไปร่วมได้